สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษฮะเช้านี้ข้าวแกงร้านเฟรนด์โซนวันวาเลนไทน์ศุกร์14กุมภาพันธ์2562นะครับเรามาดูกันหน่อยว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะวันนี้มีอะไรกันบ้างวันนี้เป็นหมูทอดครับหมูน้ำปลาเชฟบอกวันนี้หมูน้ำปลาอันนี้ของโปรดผมแกงไตปลาแกงไตปลานะครับคือวันนี้ผมจะทานสิ่งนี้อันนี้อะไรจ๊ะพี่เชฟแกงหอยแครงกับใบชะพูขอแครงใบชะพูอันนี้แหมาใต้เลยนะมาแบบใต้ๆเลยมาดูทางนี้ฮะแล้วก็มีต้มซุปไก่ต้มซุปไก่ครับเพื่อนของหวานมาเป็นแบบเปียกครับวันนี้นี่พี่สนันแบ่งให้คุณอาทานอาหารอร่อยไปครับความเห็นอกเห็นใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตเห็นเขาบอกว่าที่สแกนดิเนเวียนี่หลักสูตรหนึ่งที่เด็กต้องเรียนคือเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเป็นพื้นหมูอะไรอ่ะพี่หมูผัดพริกสามสีค่ะหมูผัดพริกสามสีครับอันนี้อะไรจ๊ะผัดรวมกุ้งผัดรวมกุ้งเห็นอีกอันหนึ่งหัวไชโป้นี่ฟ้าโฟลเดอร์เฟนโซนโฟลเดอร์เฟนโซนอดีตเด็กแม็กของจุฬาผู้รักในร้านอาหารเดี๋ยวสั่งเพื่อนๆสั่งแก๊ปได้นะสั่งแก๊ปได้เตรียมสั่งแก๊ปได้ครับเตรียมสั่งแก๊ปได้นี่หัวไชโป้ผัดไข่130ของอร่อยดูนะฮะว่าเช้านี้ผมจะทานอะไรแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆเดี๋ยวเตรียมดูแผนที่แล้วสั่งแก๊ปเลยสั่งแก๊ปเลยผมจะฝากท้องไว้นี่กับทุกเช้าเลยนะยกเว้นปิดวันเดียวคือวันพฤหัสครับดูเผ็ดดีจังที่ถ้าสั่งแก๊ปจะได้กล่องนี้ไปนะครับกระทรวงพาณิชย์สั่งได้เลยส่งไหมพี่กระทรวงพาณิชย์ฝากท่านอธิบดีวุฒิไกรสั่งด้วยนะครับอธิบดีวุฒิไกรคลีลาวุฒิพันธ์มานี่ผมจะสั่งแล้วครับผมจะสั่งแล้วมาดูว่าวันนี้จะทานอะไรเร็วๆนี้จะมีแก๊ปนะครับเพื่อนๆท่านที่อยู่ในแถวนนทบุรีครับสั่งผ่านแก๊ปได้หรือโทรมาก็ได้โทรมาเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับเชฟจ๋ามาหมูทอดผมชอบหลายอย่างผมจะอย่างละนิดหมูทอดนี่อย่างละนิดฮะโปะเข้าไปอันนี้หอยแครงชะพูนะดูข้าวให้ซะเยอะเชียวไม่ต้องเยอะพี่ทีละนิดแกงไตปลาอันนี้ปลาทูเหรอปลาทูค่ะปลาทูปลาทูนะไตโป้ไตโป้นิดนึงฮะนิดนึงแล้วก็หมูสามสี5อย่างวันนี้ทาน5อย่างครับเห็นอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยทานเพื่อให้ชีวิตอยู่ต่อมาดูตรงนี้มีใส่บาตรด้วยอันนี้เป็นเซอร์วิสใหม่บริการใส่บาตรครับนะเพื่อนๆที่อยากจะใส่บาตรครับโทรมาสั่งข้าวแกงเฟรนด์โซนได้เลยนะใส่บาตรได้ด้วยชุดนี้เท่าไหร่พี่60 บาทเท่าไหร่ฮะ60 บาทถ้ามีพระเดินมาวันหนึ่ง2 องค์ใส่บาตรแบบไฮเทคฮะนะสั่งได้โอเคพี่ชานผมมาดู
อาหารเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมสั่งนะครับอาหารเนี่ยขึ้นอยู่กับรสชาตินะครับรสชาติเป็นสิ่งรสชาติกลิ่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการรับประทานอาหารก็แน่นอนเลยเรานะครับน้ำปลาสักนิดนึงนะจ๊ะในเมื่อได้รับประทานอาหารแล้วก็จะมีแรงเมื่อเช้าผมอะไลฟ์ YouTube ไลฟ์สดอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไปปรากฏว่าอยู่ๆแฟนรายการที่เขาอยู่ประมาณ70กว่าคนเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีครับสัญญาณไม่ดีหลายคนเขาบอกสัญญาณไม่ดีผมก็เลยถือโอกาสหยุดไลฟ์สดก่อนแล้วก็ค่อยมาทานอาหารนะครับมาชิมกันหน่อยมาเริ่มอย่างแรกเลยแกงไตปลาฮะนิดนึงไม่ได้เอาเนื้อนะพี่เอาแต่น้ำนี่มันเยอะละแกงไตปลาเยี่ยมเลยหมูทอดน้ำปลาฮะหมูนุ่มด้วยพอแล้วหมูนุ่มซุปไก่ซุปไก่อร่อยมากร้อนเลยนี่คือ5อย่างของผมนะครับใช้โป้นิดนึงหมูหวานหมูสามรสเนี่ยสามสีเนี่ยโอเคเลยนี่ใบชะพลูได้แบบพืชสมุนไพรด้วยเอาละครับเพื่อนๆข้าวแกงเป็นโซนในปทุมธานีในไม่ใช่ปทุมธานีนนทบุรีฮะสั่งซื้อได้เรียกแก๊ปหรือว่าให้เบอร์โทรศัพท์โทรมาสั่งได้ครับจะได้ทานอาหารอร่อยๆ อย่างนี้นะครับก็ดูใน description ในคำอธิบายจะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วมาชิมกันนะครับผมชิมทำคำวิเศษสวัสดีครับ